สวัสดีครับพี่วัฒน์สวัสดีครับคุณมนคุณการครับก็ตลาดวันนี้ผมมองไซด์เวย์อัพนะฮะก็คือมองไซด์เวย์แล้วก็มองว่าการที่นักลงทุนทั่วโลกตกใจเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านถล่มอิสราเอลด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะฮะกว่า200ลูกนะครับ200ลูกนี่เข้าเกือบหมดนะครับก็เรียกว่าผมว่างานนี้จะแบบผมว่าภาวะของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยจะเงียบไปอย่างน้อย1เดือนฮะผมมองคือมองไม่เหมือนคนอื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะผิดนะฮะเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสงครามนะครับแต่ว่าผมมองเหมือนเปรียบมวยนะครับอันนี้ก็เปรียบมวยเหมือนกับจริงๆพวกมวยสากลนะฮะแต่ว่าทางอิสราเอลเนี่ยโกงนะครับอาจจะใส่สนับมือเข้าไปในนวมนะฮะแล้วก็ไปชกเขาคือไปเล่นนอกเขตการลบนะฮะก็คือเขามีการสาบานตนมีการอะไรกันแล้วก็ไปถล่มเฉพาะจุดกันแล้วก็ไปฆ่าพวกนายทหารชั้นสูงของทางอิหร่านไปนะครับซึ่งพออิหร่านตอบโต้มาเนี่ยผมมองโอ้โหงานนี้เนี่ยเหมือนแตะก้านคอเลยสลบเลยนะครับแล้วก็สลบทั้งอิสราเอลแล้วอเมริกาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเราไปดูอเมริกาเนี่ยในการอนุมัติงบสภาคองเกรสอนุมัติงบไปช่วยอิสราเอลประมาณ 20,000 ล้านนะครับ 20,000 ล้านก็จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับปรากฏว่าทางถ้าเราไปดูลึกๆนะฮะไปดูติดตามข่าวกันอย่างละเอียดเลยนะฮะไอ้จรวดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของอิหร่านเนี่ยที่ถล่มเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยทะลุหมดเลยนะฮะคืออิสราเอลทางอิสราเอลที่มีอาวุธแบบจรวดสกัดกั้นเนี่ยสกัดไม่ทันมันเร็วมากนะครับเร็วกว่าเสียงนะครับพอเร็วกว่าเสียงแล้วเร็วกว่าเสียงเยอะไม่ใช่เร็วกว่าเสียงนิดเดียวเร็วกว่าเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นถล่มแล้วถล่มเนี่ยประชาชนไม่เป็นไรนะฮะประชาชนไม่เป็นไรไอ้เขตทหารเนี่ยโดนเกือบเรียบนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เนี่ยไอ้อิสราเอลที่จะไปบุกเลบานอนด้วยทางราบเนี่ยหยุดเลยเป็นเดือนฮะอเมริกาก็ชะงักเป็นเดือนเพราะว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าทางอิหร่านพอจัดการเนี่ยจัดการได้เด็ดขาดดีนะครับเพราะเด็ดขาดดีเนี่ยแล้วมันชอบทำด้วยนะครับคือไม่ได้ดูแล้วเฮ้ยเป็นอันตรพาหรืออะไรเลยดูแล้วเหมือนกับสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยหุ้นจะโอเคเลยนะครับคือหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันแรกเมื่อวานเนี่ยเป็นช่วงที่แบบวิเคราะห์กันอยู่นะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ขายกันก่อนนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นทั่วโลกน่าจะนิ่งๆยกเว้นจีนนะฮะจีนผมว่าขึ้นมาแรงไปอาจจะพักก่อนนะครับแต่หุ้นทั่วโลกเนี่ยน่าจะไซด์เวย์แล้วหลังจากนั้นขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ไปรอกลางเดือนละไปรอกลางเดือนไปรอผลประกอบการกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มธนาคารออกมาเป็นยังไงบ้างกลุ่มเรียลเซกเตอร์แล้วค่อยมาประเมินใหม่เพราะฉะนั้นจากนี้ไป1เดือนตุลาเนี่ยถึงต้นพฤศจิกายนเนี่ยผมมองว่าเหตุการณ์น่าจะเงียบนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีในอเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมมองทองคำน่าจะไซด์เวย์ดาวทองคำนะฮะส่วนน้ำมันเนี่ยน่าจะทรงละนะครับเพราะว่าผลกระทบเรื่องสงครามน่าจะรับรู้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยน่าจะไซด์เวย์ออกข้างคือไอ้ตกแรงเนี่ยผมไม่เกิดนะครับแต่ว่าขึ้นแรงๆเนี่ยก็อัพไซด์ก็ลิมิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นบ้านเราก็คงจะออกข้างนะครับอันนี้ก็ลองประเมินคร่าวๆก่อนเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามข่าวดูซิว่าสิ่งที่พูดไว้สิ่งที่คิดไว้มันตรงไหมนะครับแล้วก็ค่อยไปอัปเดตวันต่อวันนะครับราคาทองคำก็ขึ้นมาฮะเมื่อวานนี้บวกไป1เหรียญนะครับบิตคอยน์หลังจากลงมา 60,000 ก็ทรงๆนะครับช่วงนี้นะฮะผมคิดว่าตลาดเนี่ยตกใจเรื่องที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่โจมตีโดยตรงไม่ผ่านสงครามตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมคิดว่าเงียบเป็นเดือนฮะนึกถึงภาพนะฮะภาพคนโดนเตะก้านคอแล้วสลบทำไงฮะเข้าโรงพยาบาลครับต้องเช็คสมองเช็คอะไรนะครับไอ้ฝ่ายสนับสนุนอาวุธก็ต้องชะงักชั่วคราวแล้วครับแล้วก็ตัวเองก็ต้องมีการเลือกตั้งด้วยผมก็เลยมองว่างานเนี้ยอย่างน้อยเดือนหนึ่งสบายๆนะครับสงครามจะนิ่งๆก่อน
นะครับในตะวันออกกลางนะฮะซึ่งอันนี้การวิเคราะห์อาจจะผิดก็ได้นะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับไปดูอันอื่นก่อนนะครับดูอันอื่นว่ามันพอเราประเมินแบบนี้เนี่ยเราก็ไปประเมินเทคนิคอลว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันตรงไม่ตรงถ้ามันตรงนะฮะภาพของสินทรัพย์ต่างๆที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องแม่นนะครับเทคนิคอลมันต้องตรงนะครับไปดูน้ำมันก่อนนะครับดูซิว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเฮ้ยมันจะแม่นไม่แม่นหรือว่ามันตรงไม่ตรงนะครับเราก็เช็คนะครับเหมือนกับดับเบิลเช็คนะฮะเช็คดูซิว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆมันสอบไหมว่าสิ่งที่พูดนี้ไว้มันจะตรงหรือไม่ตรงราคาน้ำมันทรงนะฮะก็คือไม่ขึ้นต่อไม่ลงนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะออกข้างนะครับ 71.4 นะครับเมื่อวานนี้ก็ลงจากเมื่อวานแต่น้อยมากนะครับบอนด์ยูสิบปีสหรัฐทรงตัวนะครับแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะทิศทางก็แข็งค่าขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่มองมาอยู่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกายังดูโอเคนะครับแล้วก็ไม่ต้องเร่งลดดอกเบี้ยแต่ไม่แน่นะครับเฟดเองเนี่ยโกหกหลายหนนะครับใช้คำนี้เลยนะฮะผิดหลายหนนะครับคืออย่าไปเชื่อเยอะนะครับเราฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเทรนอย่างนี้ก็คือตลาดก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย25บิป2ครั้งนะครับส่วนค่าเงินบาทครับกลับทิศมาเริ่มมาอ่อนค่าขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นผลดีนะฮะเพราะว่าของเราแข็งไปนะครับแล้วก็ 32.86 นะครับเพราะนั้นเมื่อคืนนี้ทองคำที่เป็นรูปของค่าเงินบาทก็เลยบวกไปเกือบ100ถึง120นะฮะแต่ว่าทองคำโลกเนี่ยส่งๆนะครับทองคำก็มองไซด์เวย์แล้วครับตอนนี้กรอบแนวต้าน34กรอบแนวรับ32นะครับตอนนี้ 32.86 นะฮะส่วนทองคำนะฮะทองคำในตลาดทองคำโลกเนี่ยก็ยังมองว่าอยู่ในช่วงปรับฐานนะครับแล้วก็มองปลายปีนี้เหมือนเดิมฮะ2750ปลายปีหน้า 2,900 อันนี้อัปเดตมาเช้านี้นะฮะคือผมก็จะดูทุกๆเช้าว่ามันเป็นยังไงบ้างทองคำเช้านี้นะครับเช้านี้มองขึ้นแล้วลงนะครับเมื่อวานนี้ยังขึ้นต่อนะครับบางคนก็คิดว่าอิสราเอลตอบโต้แน่นอนผมว่าเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วครับไม่มีตอบโต้นะฮะงานนี้เขาคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าไอออนโดรนของเขาที่มันคุยนักคุยหนาว่าแน่เนี่ยมันจะแน่จริงนะครับปรากฏว่าไม่แน่เลยนะครับโดนถล่มซะเละเลยนะฮะแล้วถล่มเข้าเป้าด้วยนะครับเครื่องบินลบเนี่ยเจ๊งไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่างานนี้รับเราต้องกลับไปพักผ่อนก่อนนะฮะไม่กล้าหืออย่างน้อยๆก็เดือนนึงละครับคอยดูนะฮะว่าผมจะพูดถูกไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยผมมองขึ้นแล้วลงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าตลาดมองว่าสงครามจะต้องโหรุนแรงขึ้นนู่นนี่นั่นนะฮะอิสราเอลยังมีอาวุธอีกเยอะนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วฮะอิหร่านเนี่ยผมว่าไอ้ที่ปล่อยมาเนี่ยยังเด็กๆยังมีของดีๆอยู่ตั้งเยอะคุณว่าแน่เนี่ยเขาก็มีนะครับเพราะนั้นงานเนี้ยนิ่งแน่นอนนะครับผมก็เลยมองว่าทองคำเนี่ยขึ้นแล้วลงแล้วก็มองว่าน่าจะปรับฐานออกข้างน่าจะเป็นรูป ABC นะครับ ABC หรือ ABCDE ขอดูก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรูป triangle ออกด้านข้างนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ผมก็เลยมองว่าวันนี้ถ้าใครจะเทรดทองคำให้เทรดทางช็อตนะครับเพราะเมื่อวานนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับให้เล่นทางลงนะครับก็คือขึ้นมาหาจังหวะ open short แล้วลงมาค่อยกลับค่อย take profit นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะใช้2650 2640เป็นแนวรับนะครับแนวต้านของทองคำก็2664 2674ซึ่งเมื่อวานนี้ปิด2660นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็ขึ้นมาค่อนข้างจะใกล้แนวต้านผมก็เลยมองว่าเช้านี้เนี่ยครึ่งวันเช้าเนี่ยหาจังหวะโอเพนช็อตแล้วถ้าจะลงมาค่อยมาลองครบกลับนะฮะก็ทำกำไรไปนะครับอันนี้ก็เป็นแผนของราคาทองคำเช้านี้นะฮะส่วนบิตคอยก็ลงมาที่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าลงมากังวลสงครามแล้วก็กังวลว่า Nasdaq จะลงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าผมมองว่าจากตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะถ้าลงต่อนะครับสมมติถ้าหลุด 60,000 ก็จะลงมา 57,400 แต่ผมว่าโอกาสหลุดเนี่ยยากถ้าเราประเมินว่าอิสราเอลยังไม่โจมตีนะฮะผมจะประเมินว่า
หมัดน็อกแล้วเข้าไปโรงพยาบาลไอ้ตัวนี้ต้องขึ้นผมก็เลยมองขึ้นนะครับมองขึ้นแต่ว่าถ้าตลาดยังไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันจะไซด์เวย์ก่อนมันจะอยู่ระหว่างประมาณ600ไม่หลุดนะครับแล้วก็6ขึ้นไป62,000ก็ไม่ผ่านมันจะไม่กล้าไปไหนนะครับถ้าตลาดไม่เชื่อนะฮะแต่ถ้าผ่านไปอันหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เห็นเงียบๆผมว่ามันตีขึ้นไปเทส 66,500 อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบิตคอยน์นะฮะส่วนหุ้นทั่วโลกครับหุ้นอเมริกาก็ทรงตัวนะครับสังเกตว่าอยู่เหมือนกับคือลงก็ไม่ใช่ขึ้นก็ไม่เชิงเหมือนกับอาการก็คือเวทแอนด์ซีอ่ะก็คือเฮ้ยผมว่าโจมตีบางคนก็บอกไม่แล้วนะพอเป็นอย่างนั้นก็เฮ้ยงั้นขอดูก่อนมันก็เลยนิ่งเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักนึงมันจะคิดออกนะครับแล้วก็หุ้นจีนยังปิดนะฮะส่วนฮ่องกงเมื่อวานนี้ก็บวกไป 6% หางเซ็งเทคบวกไป 8% บวกไปเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ตัวที่ขึ้นเยอะมากๆคือผิงอันนะโอ้โหก็ผิดคาดผมเลยนะครับแล้วก็เซตเราก็ถอยไปวายุพักก็ไม่ซื้อหนักอย่างที่คาดนะฮะบวกกับสงครามเข้ามาด้วยแต่ผมคิดมองว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราไซด์เวย์นะครับก็คือทั้งโลกน่าจะไซด์เวย์แล้วก็เวทแอนด์ซีรอดูอาการรอดูอะไรต่ออะไรก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น DRX นะฮะในอเมริกาก็ทรงตัวนะครับก็คือไม่มีใครบวกลบที่มันดูเด่นหรือว่าลงรุนแรงอะไรนะฮะ Nvidia ก็บวกไปแค่ 1% นะฮะส่วนในกลุ่มที่เป็น DR นะครับไปดู DR นิดหนึ่งนะครับว่าใครขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับ Alibaba เริ่มขึ้นแต่ว่าขึ้นในอัตราที่ลดลงคือบวก 4% นี่ถือว่าขึ้นน้อยนะครับไปตู้ขึ้นไป9ลองดูผิงอันฮะขึ้นไป12โอ้โหไม่น่าเชื่อแต่ว่าผมจำได้ว่าตั้งแต่วันจันทร์ละผมก็เชียร์บอกว่าให้ดูอาลีบาบาไปตู้ผิงอัน3ตัวนะครับตัวอื่นไม่ต้องดูนะครับก็ปรากฏว่า3ตัวนี้ก็เด่นสุดนะฮะตอนนี้ที่เด่นๆก็เป็นผิงอันกับไปตู้ขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้นะฮะก็กลับไปดูฮะไปดูว่าเฮ้ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับอาลีบาบาฮะตรงนี้ยังไงก็ต้องลงแล้วนะโอ้โหขึ้นมามันเป็นธงแรกไอ้ธงตัวนี้ทำตั้งแต่วันจันทร์นะฮะผมก็คิดว่าน่าจะถึงภายใน2อาทิตย์โอ้โหนี่มัน2วันถึงเลยนะครับพอถึงเลยเนี่ยผมก็ยังไงก็ต้องลงละนะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้เนี่ยผมแนะนำว่าใครที่มีอาลีบาบา80เนี่ยเทคโปรฟิตบางส่วนฮะนะครับถ้าทุนต่ำนะครับอาจจะเทคไปสักครึ่งนึงแล้วก็รอลงฮะลงเวลาลงเนี่ยอยากคิดว่าลงวันเดียวนะฮะลงเป็นอาทิตย์ลงทีเนี่ย 4-5 วันครับลงจนกระทั่งเห็นภาพลงนะฮะลงจนกระทั่งแล้วก็การลงเนี่ยมันจะแบบช่วงแรกจะติดลบน้อยฮะสักพักหนึ่งพอวันที่3ที่4จะติดลบเยอะหน่อยนะครับไอ้ช่วงเพราะนั้นเวลารอเนี่ยรอเป็นอาทิตย์นะครับคือไม่ต้องรีบซื้อเหมือนกับว่าลงวันแรกไม่ต้องรีบซื้อรอก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเทคไปแล้วเนี่ยนิ่งเลยนิ่งแล้วรอเป็นอาทิตย์เพราะว่าผมเชื่อว่าภาพอย่างนี้อย่างน้อยไซเวย์เนี่ยน่าจะออกข้างแล้วก็เป็นรูปร่างเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูหุ้นไทยนะฮะหุ้นไทยเนี่ยเราจะเห็นภาพบางตัวขึ้นมาแรงๆเนี่ยพอพักตัวเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหพักที5-6วันเลยไม่ใช่พักวันเดียวแล้วขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะทยอยขายบางส่วนนะครับแต่ว่าเป้าเนี่ยยังไปต่อเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะขายหมดมันก็เสียดายฮะเราควรจะขายบางส่วนเพื่อที่จะเก็บตัวที่ต้นทุนต่ำไว้ถามว่าทำไมต้องเก็บตัวต้นทุนต่ำไว้ตั้งที่รู้ว่ามันจะลงเอาไว้เลี้ยงจิตใจฮะคือเวลาเราเปิดพอร์ตนะฮะเวลาที่เราเปิดพอร์ตแล้วเราสมมติเราเปิดพอร์ตเห็นอาลีบาบา80เนี่ยเราอาจจะมีเหลือครึ่งเดียวจากของเก่าแต่มันเขียวฮะมันกำไรอยู่สมมติมันกำไร 10% เนี่ยพอลงมาเนี่ยเราอยากซื้อเพิ่มแต่ถ้าเราไม่มีติดพอร์ตเลยนะฮะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาซื้อเพิ่มพอซื้อเพิ่มเสร็จซื้อแล้วมันลงมันขาดทุนการบริหารพอร์ตเนี่ยจิตใจมันไม่สู้ฮะมันไม่สู้มันไม่เหมือนพอร์ตที่เราเปิดมาแล้วเขียวใจมันจะสู้ถ้าเปิดพอร์ตมาแล้วแดงนะฮะใจมันจะไม่สู้เพราะฉะนั้นนักกลยุทธ์เนี่ยก็จะดูทั้ง2 อย่างคือ1บริหารเงินให้ได้ก็จริงนะฮะแต่ต้องบริหารใจด้วยให้ใจมันได้ด้วยคือใจมันต้องสู้
นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยแผนได้เทคหมดเลยแต่ว่าพอเล่นแล้วใจมันไม่เคยสู้ถ้าอย่างนี้มันจะถือไม่ทนมันจะเป็นคนที่ถือหุ้นไม่ทนเพราะว่าพอร์ตมันแดงมันจะถือไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารเนี่ยผมถึงบอกว่า mindset เนี่ยสำคัญมันไม่ใช่มาเรียนเรื่องเทคนิคอลเนี่ยผมคิดว่าส่วนเดียวเองส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการบริหารพอร์ตบริหารจิตใจนะครับจิตใจต้องได้นะครับจิตใจได้เนี่ยเราต้องวางแผนบริหารจิตใจไปด้วยนะครับไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆนะฮะอาลีบาบานะครับส่วนไปตู้ฮะไปตู้นี่ก็เมื่อวานนี้ก็บวกไปเยอะนะครับอันนี้เป็นไปตู้เนี่ยผมให้ดูนะครับมันอันนี้มันจะคล้ายๆกันหมดคือกลุ่ม7ซาตานเนี่ยกลุ่ม7ซาตานนะก็คือกลุ่มเทคในจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะขึ้นมาแล้วเนี่ยตามนี้เลยฮะ23วันก็ขึ้นมาแล้ว1เดือนเต็มๆฮะขึ้นมา4อาทิตย์ถามว่าขึ้นเยอะไหมของไปตู้เนี่ยขึ้นมา 52% ลองคิดดูนะฮะภายใน1เดือนเนี่ยถือไปตู้กำไร 52% 1เดือนเองนะครับเพราะ1เดือนเองเนี่ยจากจุดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องลงฮะยังไงต้องลงก่อนนะครับลองคิดดูนะฮะสมมติคุณเข้ากลางทางกำไรเข้ากลางทางเนี่ยถือ2อาทิตย์ได้กำไร 20% นะครับแล้วก็เป็นหุ้นฟันเดเมนทัลด้วยนะครับมันไม่ใช่เหมือนเราเล่นปั่นหุ้นแล้วบอกว่าวันเดียวก็ได้ 30% ละอันนั้นคุณหุ้นปั่นคุณอย่ามาคุยนะครับอันนี้ฟันเดเมนทัลล้วนๆนะครับล้วนๆเนี่ยคุณถือมา2อาทิตย์ได้ 20% ถือมา4อาทิตย์ได้ 52% ยังไงก็โดนเทคนะครับเพราะฉะนั้นแต่เทคเนี่ยก็แนวรับตามนี้เลยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นเป้าแรกแล้ว120เนี่ยขายไปก่อนบางส่วนนะครับแล้วก็ลงมาก็หาจังหวะซื้อกลับแต่ถ้าใครทุนสูงเนี่ยอาจจะต้องเล่นเร็วใครทุนต่ำเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมีบางส่วนติดพอร์ตไว้ก่อนอย่าขายหมดนะครับอันนี้ก็เป็นไปตู้นะฮะมาดูปิงอันบ้างปิงอันเนี่ยตลกมากเลยเพราะว่าไอ้ตรงธงเนี่ยผมให้ไว้2เดือนนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาวันเดียวเกือบถึงเลยนะครับ57ละนะครับไอ้ตรงธงก็คือเป็นตรงเขาเรียกว่าดาวเทรนด์ชานเอลมันเป็นชานเอลที่เรามองกันไว้นะฮะโอ้โหเร็วมากนะฮะภายในเมื่อวานเนี้ยขึ้นมาตั้ง 12% วันเดียวนะครับถ้าไปดูเป็นรายวันนะฮะเห็นว่าเมื่อวานนี้เป็นแท่งยาวๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายเราที่ให้ไว้ 57.65 เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะไปไกลละน่าจะขึ้นได้นิดเดียวแล้วก็เริ่มถอยนะครับตอนนี้ถ้าเราดูของปิงอันเนี่ยนะครับถ้าดูจากโลของเดือนที่แล้วก็คือภายในเดือนเดียวนะฮะขึ้นมาแล้ว 64% ฮะ64นะฮะของไปตู้เนี่ยไปตู้ยังขึ้นมาแล้ว52นะครับ1เดือนขึ้น52นะครับส่วนปิงอันเนี่ย1เดือนขึ้น 64% นะครับมากกว่าไปตู้อีกอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมผมเชียร์ผิงอันนะฮะก็บางคนก็งงเอ๊ะผิงอันมันไม่ได้เป็นเทคทำไมไปเชียร์อันนี้ดูเทคนิคล้วนๆเลยครับนะครับแล้วก็บอกมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วให้ดู3ตัวนี้นะครับแล้วก็วันจันทร์ก็มีการย้ำว่าให้ดู3ตัวนี้นะครับอเบบาไปตู้ผิงอันนะครับบอกว่าก็3ตัวนี้ให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับเร็วแรงนะครับเร็วและแรงด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ให้ซื้อแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าต้องพักก่อนนะฮะมาดูเซตฮะเซตเมื่อวานนี้ก็ถอยลงมานะครับ1451แต่ผมมองวันนี้ไซด์เวย์นะครับก็เลยไม่ได้มองอะไรนะฮะมองแนวรับ1445อยู่ใกล้ๆฮะกับ1440นะครับแต่ครั้งนี้เผื่อไปนิดนึงเผื่อมองผิดนะครับถามว่าถ้าหลุด1440เป็นยังไงก็ลงมานะฮะแต่ว่าลงมาอีกประมาณ20เหรียญ20บาทนะครับตัวนะ20จุดนะครับแล้วก็พอลงมาแล้วมันจะไซด์เวย์แต่ว่าถ้าลงมาหลุด1440เนี่ยการไซด์เวย์มันจะนานขึ้นมันจะออกข้างนานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราลงมาไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันจะเด็ดกลับขึ้นไปแล้วก็จะไซด์เวย์ในกรอบนะครับในกรอบ1440 1475ออกไปอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะย่อยต้นทุนคนนะคนต้นทุนต่ำๆก็จะได้ขายต่ำก็จะได้ขายออกมานะครับคนต้นทุนสูงก็อาจจะต้องเล่นเร็วขึ้นนะฮะมันจะย่อยเพื่อการเป็นการสร้างฐานของตัวมันเองนะครับ
ซฟ50ก็ดูแนวรับที่908นะครับเมื่อวานนี้ปิดที่917นะครับเซฟ50มันจะมีแนวรับ2จุด908แล้วก็ถัดมาที่888นะฮะแต่ผมคิดว่า908เนี่ยไม่น่าหลุดนะฮะผมคิดว่าน่าจะออกข้างแล้วก็สงครามเนี่ยน่าจะเงียบไปอย่างน้อยเดือนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูหุ้นที่เชียร์วันนี้ก็ดูหุ้นแนวรับนะครับก็ดูตัวที่ตกเยอะตัวที่ตกมาแล้วแล้วใกล้แนวรับนะครับก็มี2ตัวนะฮะตัวแรกก็จะเป็นหุ้นท็อปพิกของคุณการของคุณการเลยนะครับ MTC นะครับอยู่ที่49บาทเมื่อวานนี้นะฮะแนวรับก็2จุดนะฮะ48กับ46นะครับ46จะเป็นผมคิดว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับ48ก็แข็งละนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับจะเป็น2จุดนี้นะครับแล้วก็ส่วน46เนี่ยมันจะเป็นจุดประมาณ 50% ของที่มันขึ้นไปนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าตลาดมันยังเป็นไซด์เวย์อัพเนี่ยมันไม่น่าจะหลุด48สรุปแล้วผมให้แนวรับ48นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านเนี่ย51แล้วก็54นะครับอันนี้ของ MTC นะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่น้องไบรท์พูดวันนี้พอดีนะครับก็จะเป็นหุ้น AAV ซึ่งเมื่อวานนี้ลงมาแรงเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ลงมาถึง 6% นะครับแต่ลงมา 6% เนี่ยมันใกล้แนวรับนะครับคือตัวมันเองเนี่ยมันปิดที่ 2.72 นะครับแนวรับก็ประมาณ 2.6 นะครับเมื่อกี้เห็นน้องไบรท์ก็บอกว่าแนวรับ 2.6 แม่นมากเลยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็2.4 นะครับแต่ผมคิดว่า 2.6 เนี่ยไม่น่าหลุดนะครับก็เลยมองที่เดียวกับน้องไบฮะ 2.6 แนวต้านก็ 2.72 แล้วก็ 2.86 นะครับก็สรุปแล้ววันนี้สำหรับกลยุทธ์ทางเทคนิคเนี่ยเจ2ตัวนะฮะก็คือตัว MTC กับ AAV นะครับแล้วก็เราก็เข้าใกล้ในช่วงที่จะเป็นหาซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูหุ้นที่ถามมานะครับตัวแรกนะครับ PGS Shipping นะฮะเมื่อวานนี้ลงแต่ลงไม่มากนะครับแต่ว่าเพิ่งลงเป็นวันแรกอาจจะต้องลงระวังลงต่อนะครับเมื่อวานนี้ปิด 9.3 นะครับแนวรับจะอยู่ที่9บาทกับ 8.2 นะครับแต่ว่าแนวรับแข็งๆเนี่ยจะอยู่ประมาณผมว่าแถว9บาทหรือว่า 8.9 เนี่ยน่าจะแข็งแรงนะครับก็อาจจะดูตรงแถว 8.9 ถึง 9เป็นหลักนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนั้นก็อาจจะต้องมารอดูที่ 9.64 นะครับยังมองแนวต้านแถว 9.6 เนี่ยที่เป็นไฮของ2วันที่แล้วเนี่ยเป็นแนวต้านที่อ่อนแอหมายความว่าเป็นแนวต้านที่มันสามารถทะลุได้ง่ายนะครับผมก็เลยมองแนวต้านที่แท้จริงประมาณ10บาทแนวรับก็ประมาณ9บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ 9.3 นะฮะสำหรับ PGS Shipping นะครับอีกตัวนึงที่ถามเข้ามาก็คือตัว RCL นะครับRCL ก็คล้ายๆกันนะฮะ RCL เนี่ยปิด 25.5 ครับแนวรับก็25กับ24นะครับแล้วก็ยังมองไซด์เวย์อัพเหมือนกันนะครับแนวต้าน27เป็นแนวต้านที่อ่อนแอคือแนวต้านที่คือเป็นแนวต้านล่ะครับใช่แต่ว่าไม่แข็งแรงคือที่สุดแล้วมันจะทะลุไปได้นะครับเพราะนั้นแนวต้านจะอยู่ประมาณ29บาทนะครับแนวรับก็คือ25กับ24นะครับตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เซตก็ไซด์เวย์นะครับหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะฮะไปดูมีดีถามมาว่าอาลีบาบา80นะฮะเป็นไงบ้างนะครับก็จริงๆผมก็มองก็80นะฮะเดี๋ยวอันนี้ทำไม่ตั้งนานแล้วว่ามันจะขึ้นขอเอาออกนะผิดมันขึ้นเยอะกว่าคาดนะฮะคือทำวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ว่าจะขึ้นแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นแรงขนาดนี้นะฮะบาบา80นะครับของบ้านเราเนี่ยมันก็มาช่วงใกล้ๆที่เราลิสต์ในตลาดบ้านเรานะฮะตอนลิสต์ในตลาดบ้านเราตอนนั้นเท่าไหร่นะฮะจำได้ลิสต์มาใหม่ๆพวกเราก็เข้าไปเล่นนะฮะเข้าไปเล่นแล้วพอมันลงเนี่ยต้นทุนส่วนใหญ่ของคนที่เราเล่นบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้พอร์ตน่าจะเขียวแล้วนะครับผมว่าต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณตรงนี้ฮะราคาเฉลี่ยนะครับประมาณ4.20 บาทผมเชื่อว่าตอนนี้ใครที่เล่นบาบา80เนี่ยถ้าเปิดมาพอร์ตจะเขียวนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียวเยอะนะฮะถึงแม้มันขึ้นมาเยอะเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนมาอยู่ประมาณ4.20 บาทนะครับคิดว่าน่าจะเขียวประมาณสัก
เดี๋ยวลองดูที่ว่ากำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะ4.20 บาทผมไม่เยอะฮะ10%กำไร 14% นะครับต้นทุนก็เขียวเขียวหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะ take profit บางส่วนนะครับส่วนเวลาที่ดูนะจริงๆต้องไปดูตัวแม่เป็นหลักเพราะว่าของเราไปอิงตามอาลีบาบาในฮ่องกงนะครับคือถ้าแม่ลงเนี่ยไอ้บาบา80มันก็จะลงด้วยนะครับเพราะหลังเราเป็นแลกไทม์ห่างจากฮ่องกงนะฮ่องกงเขานะฮะเพราะนั้นจริงๆต้องไปดูที่ตัวแม่เป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าลงมาก็ถ้าดูของไทยเองนะครับลงมาก็แนวรับประมาณตรงนี้เลยนะฮะประมาณแนวรับเนี่ยผมคิดว่า4.50 บาทประมาณตรงนี้นะครับแนวรับนะฮะตอนนี้4.82 บาทนะครับแล้วก็ผมยังดูไซด์เวย์อัพนะครับผมยังดูถ้าดูเทคนิคอลเนี่ยน่าจะไปได้เกือบตรงนี้เลยนะฮะ 5.50 นะครับก็รอนิดนึงนะครับแต่ว่า 5.5 เนี่ยเป็นเดือนนะฮะมันไม่เร็วละเพราะว่ามันวิ่งเร็วไปแล้วนะครับผมคิดว่าจากจุดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วฮะแล้วก็ค่อยๆไปละตรงนี้จะแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่หวือหวาแล้วฮะผมคิดว่าต้องมีการพักตัวสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมูดเข้าไปดูเพราะตอนนี้ฮ่องกงน่าจะเปิดอยู่นะฮะเดี๋ยวผมก็ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างลงฮะเห็นไหมฮะอาลีบาบาลงไป 6% ไปตู้ลงไป 6% นะครับต่อดูผิงอันหน่อยฮะผิงอันลงไป 6% ลงไปก็เฉลี่ย 6% นะครับวันนี้ตัวที่ถามมาเปิดมาก็คงลงตามอันนั้นเช่นเดียวกันนะฮะแต่พวกนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะทรงนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะเห็นแนวรับที่แท้จริงเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับแต่ต้องรออาทิตย์หนึ่งนะครับรอนานนะฮะรอจนกระทั่งเราสามารถดูแนวรับได้เลยคือตอนนี้มันแนวรับมันเหมือนเราประเมินเอานะครับแต่ถ้ารอสักพักนึงเราจะเห็นเลยฮะว่าเฮ้ยตรงนี้มันเริ่มมีปฏิกิริยาของการฟื้นตัวตลอดเลยมาลงมาตรงนี้ถูกซื้อตลอดนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็พวกที่ถามมาอาจจะต้องลงก่อนนะฮะเดี๋ยวผมก็ไปดูก่อนโอ้อยู่ไกลเลยเดี๋ยวพวกนี้ลงหมดนะฮะเพราะว่าวันนี้ลงมา 6% ถ้า 6% ของ Xiaomi นี่ต้องเท่าไหร่ฮะก็ 6% ประมาณตรงนี้ฮะก็ตรงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดดูเทคนิคอลเนี่ยมันจะลงมาปิดแกปแถวนี้เดี๋ยวขอเอาตัวนี้ออกฮะไอ้บริเวณแกะตรงนี้มันจะเป็นแนวรับไว้นะครับผมเชื่อว่าอาการของมันนะอย่างของ Xiaomi เนี่ยอาการของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะสมมติว่าลงมาอย่างนี้นะแล้วมันก็จะดีดกลับอย่างเงี้ยฮะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเราจะเห็นบริเวณแนวรับมันเองฮะคือถ้าเรารอสักพักนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้รับได้แน่นอนนะครับเราเห็นว่าแนวรับตรงนี้ก็คือแนวรับละนะครับแต่ถ้าลงมาใหม่ๆเรายังไม่เห็นฮะสมมติลงมาวันนี้เลยเนี่ยแล้วผมก็ไปมองแนวรับเลยเนี่ยถ้ามันรู้มันก็เก่งเกินไปละสมมติว่าเรามันยังไม่ทันตกเลยเนี่ยสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วลงวันแรกแล้วผมก็บอกว่าแนวรับตรงนี้โอ้ผมก็ว่ามันก็เก่งไปหน่อยเปล่านะฮะคือมันจะต้องรอนิดนึงรอให้มีปฏิกิริยาของแนวรับซะก่อนนะครับแล้วเราถึงจะประเมินแนวรับซึ่งรอเป็นอาทิตย์นะครับรอเป็นอาทิตย์เพราะนั้นใครมีอยู่แล้วอาจจะ take profit บางส่วนแล้วก็รอเป็นอาทิตย์นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาจุดซื้อกันอีกทีนึงนะครับสรุปแล้ววันนี้กลุ่มที่เป็น7นาง7ปีศาจนี่เทคโปรฟิตแล้วรอหมดนะฮะรอเป็นอาทิตย์นะครับอันนี้ Xiaomi นะฮะ Xiaomi แล้วก็มาถามอีกตัวนึงถามSingtel นะฮะ Singtel เนี่ยมันทรงๆนะครับ Singtel เนี่ยมันไม่เคยมีอะไรอันนี้เป็นทรงๆนะครับก็คือมันจะว่าขึ้นก็ไม่เชิงลงก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเราไปดูอันนี้เป็น Singtel 80นะครับผมขอไปดู Singtel ในตลาดสิงคโปร์นะแป๊บหนึ่งฮะอึ๊บอันนี้ฮะวันนี้ก็ส่งในตลาดสิงคโปร์ก็ส่งนะครับอันนี้ในตลาดสิงคโปร์นะฮะ
แต่พวกนี้เนี่ยที่มันส่งเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นนะครับลองดูนะฮะถ้ามันเป็นหุ้นที่ฟื้นมาแล้วนะครับมันไม่เหมือนพวกอาลีบาบาไปตู้ที่อยู่ในช่วงเพิ่งฟื้นนะครับของอาลีบาบาไปตู้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงแบบนี้ฮะสมมติว่าอันนี้ผมดูไลน์ weekly นะครับของอาลีบาบาไปตู้เนี่ยมันเหมือนอยู่ในช่วงนี้ฮะเมื่อเราอยู่ในช่วงนี้ฮะที่ผมบอกว่าพักตัวเนี่ยต้องพักเป็นอาทิตย์ก็คืออย่างนี้แต่เมื่อขึ้นมาแรงๆนะครับมันจะต้องพักอย่างนี้เลยฮะพักเป็นอาทิตย์ฮะพักจนกระทั่งเราเห็นแนวโน้มแล้วเราถึงจะค่อยจะเข้าซื้อนะครับแต่ว่าพักแล้วขึ้นต่อนะครับแต่ว่าของทางสิงเทลเนี่ยมันพักแล้วขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเป็นเทคนิคอลเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับก็คือพวกสัญญาณที่เป็นbearish divergence นะฮะพวกนี้เอามาใช้ได้นะครับแล้วอยู่ในเขต overbought ด้วยนะฮะถ้าอย่างเนี้ยชัดเจนก็คืออันนี้เป็นไลน์ weekly นะครับเห็นว่าสัญญาณ bearish divergence เนี่ยมันชัดเจนนะครับตัวนี้มันก็คือดูอย่างเงี้ยตัวนี้มันไม่ new high นะครับแต่ตัวเนี้ย new high ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในไลน์ weekly เนี่ยตัวSingTel เนี่ยมันคอนเฟิร์มหายแล้วคอนเฟิร์มหายก็คืออาการที่มันมีแคนเดลสติ๊กหลายวีคลี่นะครับอีกตัวหนึ่งถัดมาปิดต่ำกว่าหางนะฮะปิดต่ำกว่าหางของแท่งสีเขียวถ้าอย่างนี้คอนเฟิร์มแล้วถ้าคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยต้องมองทางลงนะครับมองทางลงนะตอนนี้ลงไปไหนลงไม่เยอะฮะลงก็ลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้แข็งแรงฮะนะครับพอเรามองทางลงปุ๊บก็ไปดูในไลน์เดย์ฮะไลน์เดย์เราเห็นว่ามันลงมาแล้วนะครับแล้วก็ RSI ที่มันเคย overbought เนี่ยมันก็ไม่ overbought ละมันจะเริ่มกลับมาอยู่ในเขตที่ไม่อันตรายเห็นไหมฮะตัว RSI เดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับดังนั้นถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พอประเมินได้แล้วครับว่าช่วงนี้ Singtel มันจะแกว่งอยู่ในกรอบอย่างนี้ครับมันจะแกว่งอยู่ในกรอบมันจะมีกรอบ2กรอบนะฮะกรอบหนึ่งก็คือกรอบนี้ uptrend channel นะครับมีแนวรับอยู่ประมาณตรงนี้ฮะ 3.16 นะครับแล้วก็อีกแนวรับหนึ่งก็คือแนวรับที่เราตีใน weekly ก็คือ 3.10 เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลงแต่ว่าดาวไซด์ไม่เยอะฮะดาวไซด์มันแค่นี้เองลงไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านเกณฑ์อย่างนี้นะครับว่าอาจจะต้องออกข้างก่อนนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ออกข้างนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยคอนเฟิร์มโลแล้วก็ปรับขึ้นไปใหม่ฮะไปเทสไฮเก่านะครับสรุปแล้วตัวนี้ก็อยู่ในช่วงลงมาแล้วน่าจะลงอยู่แต่ว่าลงไม่เยอะนะครับแนวรับก็ 3.16 3.10 นะครับตอนนี้ปิด 3.21 นะครับเพราะฉะนั้นตัวสิงเทลในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงเหมือนกันนะครับสิงเทลเนี่ยในบ้านเราน่าจะลงมาแล้วก็อาจจะลงมาแถวมันมี2จุดนะฮะมันมีจุดนี้จุดหนึ่งนะครับก็คือโลตรงนี้ 7.95 นะครับอีกจุดหนึ่งจะเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะฮะ 7.66 นะครับผมคิดว่าของบ้านเราเองเนี่ยถ้าเป็นบาบาเนี่ยถ้าเป็น80เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับตรงนี้นะครับก็คืออาจจะลงมาแถวนี้ฮะแล้วค่อยออกข้างก่อนนะครับแล้วค่อยถึงไปขึ้นไปเทสไฮใหม่นะฮะอันนี้ของที่ถามมาเรื่องสิงเทล80นะครับส่วนไปตู้เนี่ยวันนี้เปิดมาน่าจะลงอยู่แล้วเมื่อวานที่บวกไป11นะครับ11วันนี้สมมติลบไป6เนี่ยผมคิดว่าแนวรับประมาณ4จุด แนวรับน่าจะอยู่ประมาณ 4.50 แถวนี้ฮะบวกลบนะครับอันนี้ประเมินไว้ก่อนนะฮะ 4.50 เดี๋ยวเราสักพักนึงเราค่อยไปดูอาการที่จะลงมานะฮะว่าจะถึงไหมนะครับแล้วถ้า 4.50 เนี่ยจากตรงนี้ 5% 6% ไอ้ตรงนี้อาจจ
ผมว่าน่าจะลงมาแถวนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าอาการมันจะใช้ยังไงนะครับคืออาจจะลงอย่างนี้ฮะพอลงมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันอาจจะลงอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นจุดแนวรับมันเองนะฮะแต่ตอนนี้อันนี้มันผมมั่วนะฮะอันนี้อาจจะยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องรอตลาดเฉลยออกมานะครับแนวรับวันนี้ก็ 4.35 4.50 นะครับสำหรับตัวปัดตู้80นะฮะไปดูตัวอื่นบ้างนะฮะดูกันกุลนะครับกันกุลขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาเยอะแล้วชนต้านนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กันกุลเหมือนกับเพิ่งดูไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็ใช้กราฟเดิมเลยนะครับก็คือมองเป็นไซด์เวย์นะครับแนวรับก็เมื่อวานนี้56.50นะครับแนวรับ 56.25 กับ 55.5 ตรงนี้แข็งแรงนะฮะตรงนี้มันจะหลุดยากตรงที่ผมทำเป็นสีน้ำเงินนะฮะบริเวณนี้ทั้งหมดมันจะหลุดลำบากนะครับแนวรับ 55.5 56.25 ครับอันนี้ก็กันกุลนะฮะแล้วก็มีถามมาตัว ตัวอันนี้ตัวกราฟฮะตัวนะ BBGI นะครับตัวนี้มันดูไม่ออกพอดูไม่ออกก็เลยไม่ได้ทำอะไรไว้นะฮะแต่คิดว่าน่าจะไซด์เวย์นะครับคือเมื่อวานนี้ปรับขึ้นมานะฮะขึ้นมาแล้วพอดีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มันยังไม่สามารถคีกันนะฮะก็เลยดูไม่ออกนะครับผมถ้าดูไม่ออกเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันจะเป็นภาพอย่างนี้ฮะมันจะออกข้างนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอจนกระทั่งเบรกเอาด้านใดด้านหนึ่งนะฮะก็อ่านเป็นไซด์เวย์นะครับแนวรับ 6.45 แนวต้าน 7.35 แล้วก็ 7.55 นะครับตัว BBGI นะครับตัวนี้มันจะติดเรื่องโอเวอร์บอทนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วแล้วก็เวลาที่มันเบรกไฮตรงนี้เนี่ยมันขึ้นน้อยไปแล้วขึ้นด้วยหางด้วยฮะพอขึ้นด้วยหางเนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นแนวต้านทั้งหมดมันอาจจะผ่านยากบริเวณตรงนี้ฮะผมมองว่ามันผ่านยากตรงนี้ทั้งหมดผ่านยากนะครับเพราะว่าที่ผมสังเกตก็คือตรงเนี้ยจริงๆแล้วระหว่างเทรดขึ้นมาทำนิวไฮนะฮะแต่ว่ามาด้วยหางถ้ามาด้วยหางเนี่ยความแม่นมันจะน้อยนะครับแสดงว่าตรงนี้มันต้องมีคนขายเยอะจริงๆมาถึงมาด้วยหางเท่านั้นนะครับถ้าดูเป็นเดย์นะฮะเป็นเดย์ก็สังเกตนะครับตรงนี้ผ่านยากขึ้นมาเจอไรบริเวณนี้ขายกันตลอดเลยนะครับสรุปแล้วไซด์เวย์นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ BBGI เมื่อวานนี้บวกไป 4% ครับบางจากฮะบางจากก็คล้ายๆกันนะครับผมว่าคล้ายๆหุ้นหลายตัวนะฮะก็เป็นภาพนี้หมดนะครับคือลงมาแล้วไซด์เวย์นะครับแต่แนวต้าน38เนี่ยผ่านไม่ยากนะครับแนวรับประมาณ 35-50 ก็จะไซด์เวย์ในกรอบนี้ก่อนส่วนอันนี้ซิงเทลนะครับแล้วก็ถามมาเรื่องกลุ่มขนส่งไวซ์ฮะไวซ์นี่ทรงๆฮะไวซ์นี่ทรงๆแต่มองยังขาขึ้นนะครับเพราะว่ามันวิ่งในกรอบ uptrend channel นะครับถ้าดูกรอบที่เขาวิ่งนะฮะเราก็จะเห็นมันวิ่งในกรอบอย่างนี้คือเขามองว่าเป็นกรอบ uptrend channel นะครับก็มันยังอยู่ในกรอบอยู่เลยนะครับคือกรอบวิ่งเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มองถ้าเรามองเป็นแนวต้านเนี่ยก็อาจจะได้ตรงนี้ฮะตรงนี้จุดหนึ่ง7บาทนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับก็ใช้โลตรงนี้เลยนะครับ 6.40 เป็นแนวรับนะฮะผมคิดว่าเนื่องจากตลาดเรายังไซด์เวย์นะครับก็เลยมองตัวเนี้ยมันออกข้างก่อนนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วมองขึ้นนะฮะแต่ว่ามองขึ้นมองลงมองขึ้นเพราะว่ามันวิ่งอยู่ในกรอบ uptrend channel อยู่นะครับขึ้นไปก็เทส 7.55 นะฮะก็อันนี้ตัวไวส์นะครับอีก2ตัวก็เป็นตัวที่อ๋ออันนี้ผมไม่มีใครถามแต่ผมอยากดูเท่านั้นเองนะครับก็เป็นตัวไซด์เวย์นะฮะตัวสีสวัสดนะครับผมคิดว่าคงรอ NPL รอดู NPL แล้วครับนะครับของอันนี้ก็ไซด์เวย์นะฮะตัวสีสวัสดนะครับแนวรับ41แนวต้านก็45-50นะครับตัวอีออนกันเหมือนกันนะฮะอ
อีออนนี่จะเป็นหุ้นที่จริงๆผมชอบนะฮะเพราะมันแต่มันไม่ค่อยอะไรเลยมันออกข้างนะครับสังเกตพักตัวมาตั้งนานละนะครับแนวรับก็136นะครับแนวต้าน146ครับได้ถูกโอเคครับพี่วันนี้คงพอประมาณนี้ไงคำถามอื่นๆต้องขอยกยอดไปเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวตลาดจะเปิดละโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ 8:15 ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของ Tisco Securities วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best AnalystAward ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบลทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ